้องขังกองปราบปรามและขณะที่พวกเรากำลังสำรวจห้องขังและทำสมาธิอยู่นั้นจู่ๆริวก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเคยเอาใครมาขังไว้ที่นี่ไหมครับนอกเหนือจากคนตายแล้วมีนักโทษมาอยู่ที่นี่ไหมครับช่วงหลังมาก็คงง่ายๆยังไม่มีใครเข้าหรอกเพราะตอนนี้ผมมีความรู้สึกในขณะที่หมาหอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้คือเขาบอกออกไปฮะหมาหอนดังมากเลยข้างนอกตอนนี้คือเหมือนกับว่าใครที่เข้ามานอนในนี้หรือใครที่มาอยู่ในนี้ส่วนใหญ่จะขอออกไปหมดเลยออกไปตอนนี้ข้างนอกเนี่ยเสียงหมาหอนดังมากเขาบอกว่าอะไรออกไปเขากำลังไล่เราตอนนี้ป่ะใช่แล้วเราควรทำอะไรต่อนี่คือภาพสุดท้ายของห้องขังที่เกิดเหตุจะเห็นได้ว่าที่ผนังจะมีลายน้ำเป็นลักษณะของคนนั่งขอพับคล้ายกับคนถูกแขวนคอและนี่คือภาพถ่ายที่ทีมงานของวูดดี้บันทึกจากโทรศัพท์มือถือก่อนถ่ายทำเพียงไม่กี่นาทีครับสังเกตว่ามุมขวาของภาพมีลักษณะคล้ายคนสวมเสื้อกล้ามยืนคอพับอยู่ซึ่งแน่นอนว่าภาพจากมือถือนั้นทางเราไม่ได้ตัดต่อหรือแต่งเสริมเติมภาพแต่อย่างใดที่เราคุยกันเนี่ยตอนที่ผมเดินออกมาผมสังเกตห้องนี้เป็นห้องอะไรครับไหนอันนี้ฮะใช่ก็เป็นห้องเป็นตัวก่อนนี้มันมาทยาวถึงนี่เป็นที่เยี่ยมไอ้ธนาเยี่ยมที่มาก็ผมเห็นตำแหน่งห้องเนี้ยทะลุไปถึงข้างหลังผมเลยอยากรู้ว่าด้านเนี้ยมีห้องอีกไหมมีครับเป็นห้องอะไรครับเป็นห้องไอ้ที่ก็ทำงานแต่ก่อนก็ทำงานแต่ตอนนี้ของหน่วยงานหนึ่งแต่วันนี้ตอนนี้ก็ย้ายไปถึงนี้แล้วเคยทำงานมาก่อนครับเพราะว่ามันทำไมคือมันมีความรู้สึกบางอย่างตอนที่เดินออกมาเนี้ยเราเห็นเหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่ในบริเวณเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าขอไปดูได้ไหมได้ครับเชิญครับตอนนี้ใช่ห้องนี้เหรอครับก็คือผนังเมื่อกี้มันจะทะลุมานี่สินะฮะครับถ้าผนังแล้วเด็กกับผนังเขามาบุกใหม่แล้วไม่ใช่บุกครับคล้ายๆว่ามันจะมาชนกันแบบคล้ายๆว่ามันด้านเดี๋ยวมันจะพาไปดูตรงห้องน้ำตรงกระจกแหละมันที่ผมบอกมันจะไปตรงนั้นตำแหน่งเนี้ยพี่มันอัศจรรย์ล่ามิสซิ่งมากเลยคือตำแหน่งห้องเนี้ยดันอยู่ตรงกับตำแหน่งที่พวกผูกคอตายข้างหลังกำแพงเนี่ยมันคืออะไรนี่ติดลูกกรงที่มุมพอดีครับมุมที่เขาผูกคอตายผมเลยแปลกใจว่าส่วนใหญ่ตำแหน่งห้องแต่ละห้องที่นี่เนี่ยมันจะไปตรงทางสามแพร่งหมดเลยแม้แต่ห้องน้ำนี้ก็เหมือนกันนี่คือสามแพ่งถูกต้องครับถ้าเกิดห้องนี้ชนมานับห้องนี้ก็คือสามแพ่งจากถนนที่เราเข้ามาทะลุตรงนี้ก็คือสามแพ่งแล้วมีความเชื่อของคนโบราณอีกว่าประตูตรงการยาวไปถึงข้างหลังเรียกว่าทางผีผ่านนี่คือทางผีผ่านถูกต้องครับถ้าประตูตรงการยาวขนาดนี้เรียกว่าทางผีผ่านในความเชื่อนะในความเชื่อสนุกนิวจะบอกว่าอะไรนิวจะบอกว่าก็ถ้าไม่บวกกับความหลอนของตัวเองนะครับก็อาจจะต้องมีได้รู้ได้เห็นบ้างหรืออาจจะมีอะไรที่สัมผัสได้บ้างนะครับผมสำหรับบางคนนะครับก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ตอนนี้ในห้องน้ำนี่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรณตอนนี้ไม่มีผมสงสัยมันมีอยู่ข้างหลังนี้ด้วยอ่ะฮะข้างหลังอะไรกันข้างหลังผมเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีห้องสองไหมข้างหลังนี่มีห้องอะไรครับเป็นทางขึ้นถึงปิดใช้ครับทางขึ้นตึกทางขึ้นตึกครับแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดใช้แล้วให้ไปขึ้นทางนี้ทำไมถึงปิดครับผมไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเกี่ยวกับมันเป็นรักษาความปลอดภัยอย่างนึงแล้วก็จุดนี้มันจะมาถ้าเกิดเข้ามาตรงนี้มันอาจจะผ่านข้างหลังห้องขังจริงๆแล้วมันจะให้อยู่จุดสุดท้ายอ่ะถ้าไม่ให้ผ่านได้ครับขอไปดูได้ไหมครับไม่คลอดคืออะไรดูลมเย็นมากเลยถ้ามันเราไม่มีไฟเปิดไฟได้ไหมครับปกติแล้วห้องขังที่ควบคุมมันจะอยู่ที่สุดจะไม่ผ่านเพราะผ่านมันยากกับการควบคุมเขาจะกลัวจะโยนของเข้าไปให้ผู้ต้องขังอะไรด้วยถ้าเกิดผ่านไปมาได้
รู้สึกอะไรนะแล้วคุณก็จะบอกว่าอะไรเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้พอยาทะลุออกมาทั้งหมดจากทางสามแพร่งของเขาจนมาถึงณที่นี้เนี่ยมันเลยเป็นเหมือนตำแหน่งที่แบบทำอะไรไม่ขึ้นที่ทำอะไรก็เจ๊งอะปลูกอะไรก็ไม่ได้สร้างอะไรก็ไม่เกิดยาเนี่ยทะลุไปถึงเนี่ยไอ้ชื้นหมดเลยแสดงว่าถ้าจะมาสร้างตึกอะไรก็ไม่เกิดก็สันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะอยู่ยากถ้าตอนนี้ยูรู้สึกพอคนเข้ามาเยอะๆก็ไปหมดแล้วอีกแล้วครับเมื่อกี้นี้คุณรู้สึกอะไรขณะที่เข้ามาคือมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนยืนในเนี้ยแค่นี้เสียงอะไรได้ยินเสียงได้ยินได้ยินพี่ได้ยินป่ะเสียงลึกลับชื่อริวผู้ที่ระดับตำรวจพายุได้ยินนั้นเป็นเสียงลึกลับที่พูดว่าเบาแล้วเมื่อกี้นี้คุณได้สื่อกับเขาไหมหรือเขาไม่ครับไม่มีความรู้สึกครับคือไปแล้วแต่ไม่รู้เสียงอะไรเมื่อกี้ไปเถอะไปผมจะบอกว่ามันได้ยินเสียงนะหลิวใช่ผมได้ยินเดี๋ยวก่อนพี่เราไปดูได้ไหมมันน่าจะเป็นทางเดินซึ่งคนสามารถเดินผ่านได้หรือเปล่าครับพี่พายุไม่ได้ครับข้างหลังเนี่ยเหรอไม่ได้มันต้องได้สิเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนน่ะแต่มันไม่ได้ครับแล้วมันสูงอย่างเงี้ยพี่ตรงนั้นจะเป็นผนังเป็นไอ้กั้นพี่ก่อนมันกั้นปิดหมดเลยเหรอกั้นอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ทางเดินแล้วตรงเนี้ยทำอะไรที่ดูแบบทำก็ไม่เจริญกล้องเข้าไปดูให้กล้องเข้าไปดูแล้วกันเพราะว่าด้วยตาเปล่าเองละอาจจะอันนี้เดี๋ยวอธิบายไปด้วยแล้วกันนะครับครับนี่ก่อนพี่พายุซ้ายขวานี่มันปิดทึบเลยเหรอครับคนเดินเข้าไปไม่ได้เหรอพี่ไม่ได้ครับตรงนี้ไม่ได้แต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนร้องนะก็ได้ยินครับผมได้ยินชัดด้วยคือทั้งหมดโซนตรงนี้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เหรอยากยากครับยากถ้าในเอาเฉพาะในนี้ก่อนยากเพราะเดิมที่พี่สังเกตว่าทุกจุดที่เราเดินนะพอเป็นตำแหน่งทางชนหรือทางสั่งแพงปุ๊บออฟฟิศนี้ไม่ใช้งานเลยนะน้อยมากที่จะใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นห้องเก็บของสักส่วนใหญ่หลังจากที่วูดดี้ริวและดาบตำรวจพายุเดินสำรวจกองปราบปรามเรียบร้อยแล้วตากล้องและทีมงานบางส่วนได้บันทึกภาพสถานที่ต่างๆอีกครั้งครับซึ่งในห้องใต้บันไดที่ริวได้ยินเสียงลึกลับนั้นทีมงานได้สังเกตเห็นดวงไฟประหลาดบริเวณนอกหน้าต่างหลังเสื้อที่แขวนอยู่ซึ่งเห็นเป็นดวงไฟดวงใหญ่ก่อนจะแยกเป็นสองดวงแล้วดวงหนึ่งวนไปวนมาอย่างอิสระซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีคนอยู่เลยแม้แต่เพียงคนเดียวไปละไม่มาเยี่ยมแล้วลงพักกูอ่ะโอเคต้องขอบอกคุณผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่เรานำเสนอในค่ำคืนนี้ไม่ได้เพื่อให้เกิดความเชื่องมงายในเรื่องของวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นหรอกครับเราอยากจะให้คนตระหนักถึงผลแห่งกรรมที่เราได้ทำไว้คำว่ากรรมตามทันให้มันมีจริงครับและไม่ต้องให้ถึงชาติหน้าชาตินี้ก็เห็นผลทันตาอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเกิดใครจะคิดทำอะไรก็แล้วแต่อยากให้นึกถึงสิ่งที่ผมและริวได้พูดคุยและนำเสนอในค่ำคืนนี้ให้ดีก็แล้วกันหลายคนก็คงจะต้องใช้คำนี้คนซึ่งอาจจะไม่เคยเจอเขาต้องพูดคำนี้ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับวันนี้ผมจะไม่พูดประโยคนี้ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าสิ่งที่คุณเคยได้ยินมาหรือว่าสัมผัสหรือคิดว่าคุณสัมผัสไม่ว่าจะเป็นลูกกรอกรับยมหรือกุมารทองเนี่ยเขายังช่วยตัวเองไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะเขายังต้องรอคุณเอาไหว้แล้วก็เอาอาหารไปให้เขาเลยผมก็เลยถามคุณผู้ชมต่อว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาเหล่านี้ถ้าผีเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เนี่ยแล้วเขาจะช่วยคุณได้อย่างไรครับคุณผู้ชมบางทีเราจะต้องคิดดีๆครับผมก่อนที่เราจะไปพึ่งให้ใครช่วยครับฟังดูอาจจะตลกหน่อยนะครับแต่ผมว่าท่าทางของมนุษย์เราก็คือเราจะต้องช่วยตัวเองถูกต้องทุกวันราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย